กลับมาอีกครั้งนะครับผมกับงาน BMW Expo 2023งานที่แสดงนวัตกรรมแล้วก็รถยนต์จาก BMW นะครับปีนี้นะครับเดี๋ยวจะมีรถใหม่มาโชว์ในงานครั้งนี้โดยไฮไลท์มีอยู่3รุ่นหลักๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปพรีวิวกันแบบเร็วๆว่ามีรุ่นไหนบ้างอย่างเช่นคันนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เราจะได้เห็นในงาน BMW Expo 2023นะครับคือตัวนี้เลย BMW Series 7มาในรุ่น M760 EX Drive ดูด้านหน้ามันเหมือน BMW i7 ที่พวกเราเคยรีวิวใช่ป่ะแต่ว่าคันนี้ครับเป็น Plug-in Hybrid มีเครื่องยนต์ M Performance กระจังหน้าแบบไตรคู่ขนาดใหญ่นะครับนี่มีกล้องข้างหน้านะครับไฟ LED ไลท์อยู่ตรงนี้นะครับเป็น BMW LED คันนี้เนี่ยเวลาที่เราเปิดประตูขึ้นมานะครับกดเปิดปุ๊บประตูจะเด้งออกมาเป็นประตูไฟฟ้านะครับนี่เห็นไหมแล้วก็ให้เราเข้ามาในรถได้เลยนะฮะแล้วกดตรงนี้ไว้ด้วยแล้วประตูจะปิดเข้ามานะครับพอเข้ามาสิปุ๊บได้ฟีลลิ่งเหมือน BMW i7 ที่พวกเราเคยรีวิวให้ได้ชมกันนะฮะตัวนี้นะครับกระบอกสูบอยู่ที่ 2,998 cc นะครับแรงม้าของเครื่องยนต์อยู่ที่381แรงม้าครับแรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์อยู่ที่520นิวตันเมตรส่วนมอเตอร์นะครับของเขาเนี่ยใช้กำลังมอเตอร์อยู่ที่197แรงม้าหรือว่า145กิโลวัตต์ครับแรงบิดมอเตอร์สูงสุด280นิวตันเมตรแล้วก็พละกำลังนะครับรวมๆกันนะกำลังสูงสุดอยู่ที่420กิโลวัตต์หรือ571แรงม้าครับแรงบิดรวมอยู่ที่800นิวตันเมตรเลยทีเดียวนะครับความเร็วสูงสุดนะฮะของคันนี้อยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าถ้าหากขับด้วยแบตเตอรี่เพียวๆนะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแบตเตอรี่วิ่งได้ไกลสูงสุด85กิโลเมตรนะครับให้ฟีลลิ่งเหมือน i7 แต่ว่าตรงนี้จะมีแพดเดิลชิฟให้ด้วยนะถ้าสมมติว่าเวลาที่เราต้องการที่จะเร่งแซงนะครับเขาจะบูสต์ม้าขึ้นมาอีก40แรงม้าเลยทีเดียวนะครับข้างหลังก็มี BMW Theater Screen นะครับเบาะปรับอากาศเบาะนุ่มเบาะนวดโอ้ยนั่งบอกแล้วว่าเป็นลักชัวรี่คาร์จริงๆนะครับนี่คือที่สุดแล้วของรถยนต์นั่งจากทางฝั่งของ BMW นะครับมาพบกันได้นะฮะที่งานครั้งนี้ M760 EX Drive นะฮะ Plug-in Hybrid คันแรกของเครื่องยนต์ M Performance ครับและอีกหนึ่งคันนะครับคือรุ่น BMW X6 นะครับตัวใหม่ที่มีการอัปเกรดหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของกระจังหน้าทางฝั่งของไฟหน้านะครับที่เป็น Adaptive LED นะครับแล้วก็ทางโซนของพวกนี้นะครับตัวบอดี้นั้นมีการอัปเกรดทั้งหน้าและก็หลังครับเข้ามาดูข้างในกันบ้างแล้วก็สเปคของคันนี้เป็นเครื่องยนต์นะฮะ6สูบนะครับขนาดกระบอกสูบอยู่ที่ 3,000 cc นะมาพร้อมแรงม้า381แรงม้าครับแรงบิดสูงสุด520นิวตันเมตรมีมอเตอร์นะครับขนาดอยู่ที่12แรงม้าดังนั้นกำลังรวมของคันนี้ครับอยู่ที่381แรงม้าแรงบิดสูงสุด540นิวตันนะครับท็อปสปีดของคันนี้วิ่งได้ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่ง0ถึง100นะครับในเวลา 5.4 วินาทีเท่านั้นครับดูภายในสวยงามเลยนะครับสำหรับ X6 ใครอยากมาชมมาชมในงานนี้ได้นะครับพาชมกันอีกหนึ่งรุ่นครับผมกับ BMW X5 นี่คือตัวใหม่นะครับคันที่จอดอยู่ตรงนี้คือ X5 X-Drive 30D นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแต่ว่าเขามีเครื่องยนต์ที่เป็น Plug-in Hybrid อยู่ด้วยซึ่งถ้าเป็น Plug-in Hybrid นั้นสามารถทำระยะต่อการชาร์จได้ที่113กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับพามาดูดีไซน์กันหน่อยเพราะว่าในรุ่นนี้เขาบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับให้ดูตัวไฟหน้านะฮะทรงสามเหลี่ยมอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเหมือนแบบลูกศรชี้ออกกับประมาณนี้ตัวนี้เป็น Adaptive LED ของทาง BMW นะครับกระจังหน้าแบบไตรคู่ขนาดใหญ่อยู่บริเวณโซนนี้นะครับมีกล้องหน้าให้ด้วยผมว่ามันดูดุดันมากขึ้นนะครับไฟท้ายก็เช่นเดียวกันไฟท้ายของคันนี้ก็สวยเลยดีไซน์เขาออกแบบใหม่นะครับโดยคันนี้นะครับ BMW X5 X-Drive 30D M Sport เป็นเครื่องยนต์ดีเซล6สูบครับขนาดกระบอกสูบอยู่ที่ 2,993 cc 286แรงม้าครับแรงบิด650นิวตันเมตรนะครับกำลังรวมสูงสุดเมื่อทำงานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับที่เพิ่มมาอีก12แรงม้านะครับดังนั้นของคันนี้เนี่ยรวมเป็น298แรงม้าครับแล้วก็แรงบิดรวมกันสูงสุดอยู่ที่670นิวตันเมตรความเร็วสูงสุดอยู่ที่233กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอัตราเร่ง0ถึง100ภายใน 6.1 วินาทีนะครับส่วนสเปคของ BMW X5 X-Drive 50 EM Sportคันนั้นที่เป็น Plug-in Hybrid นะฮะเขาใช้เครื่องยนต์เบนซิน6สูบครับขนาดกระบอกสูบอยู่ที่2998 cc ครับ
แรงม้าของเครื่องยนต์313แรงม้าแรงบิดเครื่องยนต์อยู่ที่450นิวตันเมตรกำลังมอเตอร์ครับ145กิโลวัตต์แรงบิดของมอเตอร์อยู่ที่280ครับระยะทางถ้าชาร์จ1ครั้งวิ่งได้113กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC มาพร้อมขนาดแบตเตอรี่ 29.5 กิโลวัตต์อาวเออร์นะครับกำลังสูงสุดของคันนี้เมื่อรวมกันระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์นะฮะอยู่ที่489แรงม้าแรงบิดอยู่ที่700นิวตันเมตรความเร็วสูงสุดของคันนี้ทำได้250กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ความเร็วสูงสุดถ้าหากว่าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับอยู่ที่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคันนี้นะครับสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100ได้ภายใน 4.8 วินาทีเท่านั้นครับไม่ใช่เฉพาะไฟหน้านะครับที่มีดีไซน์ใหม่ไฟท้ายก็ดีไซน์ใหม่เช่นกันนะฮะสวยงามเลยเห็นไหมฮะวิ่งยาวมาจากตัวนี้มันคล้ายๆเป็นเหมือนลูกศรประกบกันมานะครับ2อันเป็นไฟ LED อยากให้ดูส่วนนี้อีกทีนึงนะครับ X5 คันค่อนข้างใหญ่นะครับเปิดท้ายออกมาอย่างนี้คาร์โก้โคเวอร์นะครับเลื่อนออกไปแต่ถ้าสมมติพับลงมาเนี่ยคาร์โก้โคเวอร์มันก็จะปิดเข้ามานะแล้วตัวนี้ครับมันสูงใช่ไหมเรายกคลองไม่ได้เรากดตรงนี้ครับนี่มันจะเปิดลงมาอย่างนี้นะครับเป็นอัตโนมัติเลยนะครับสำหรับ BMW นะก็เห็นมีซีรีส์นี้นะครับคือ X5 แล้วก็มี X7 ด้วยนะครับนี่ที่เป็นเก็บสัมภาระตรงนั้นเป็นที่เก็บของนะครับขนาดใหญ่เหมือนกันแล้วมีโช๊คให้ด้วยนะปิดไปแต่ให้ดูอีกอันนึงตัวนี้เจ๋งเลยตัวนี้คาร์โก้โคเวอร์ใช่ไหมครับที่เราเห็นมันพับเข้าไปเวลาที่เราเปิดฝาท้ายแล้วกดตัวนี้ได้นะปุ่มข้างล่างเนี่ยเขาจะสามารถเก็บคาร์โก้โคเวอร์เข้าไปเก็บไว้ในนี้ได้ด้วยนะเห็นปะกดปุ๊บมันออโต้ลงไปเลยลงไปปุ๊บแล้วตัวนั้นก็จะพับกลับไปด้วยก็จะกลายเป็นพื้นที่ราบเรียบเลยแล้วไม่ต้องมีคาร์โก้โคเวอร์ด้านบนอีกนะครับอันนี้เผื่อว่ากรณีที่อยากจะใส่ของสเปซใหญ่ๆนะครับที่จะต้องพับเบาะลงไปแล้วก็จะทำให้พื้นที่มันโล่งถ้าอยากจะเอากลับขึ้นมาก็กดแล้วมันก็จะเด้งกลับขึ้นมา นี่เจ๋งเลยเจ๋งเลยนะครับเดี๋ยวว่างานละเอียดเลยนะครับสำหรับตัวนี้แล้วถ้าเราจะปิดใช่ไหมฮะนี่ปิดอย่างนี้แล้วข้างล่างก็จะปิดไปก่อนแล้วก็ด้านหลังก็จะปิดตามลงมาแบบนี้นะครับลองเข้ามาดูข้างในของคันนี้ครับ X5 รุ่นใหม่นะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ให้เห็นเลยนี่หน้าจอเป็นแบบ BMW Curved Screen นะครับรุ่นใหม่ๆเขาพยายามทำเป็นหน้าจอแบบนี้ทั้งหมดละแต่อยากให้ดูส่วนบริเวณคอนโซลกลางของเครื่องนิดนึงครับตัวนี้อ่ะมันเป็นไฟ LED นะที่เขาดีไซน์ใหม่เห็นไหมเนี่ยมีคำว่า X5 แล้วก็เป็นลูกศรสามเหลี่ยมนะครับชี้ไปนะแล้วก็ส่วนนี้ครับที่จะให้ดูนี่คือที่ปรับช่องแอร์นะครับก็จะมียื่นๆออกมาหน่อยแล้วก็ให้เราปรับแบบนี้ได้นะครับในงาน BMW Expo ครั้งนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างนะครับต้องบอกก่อนเรื่องของการจัดงานเขาจะจัดอยู่2ที่นะครับในวันที่7ไปจนถึงวันที่10นั้นจะจัดอยู่ที่ Central World ครับในบริเวณชั้น G นะต้องบอกว่า BMW เนี่ยเขาเหมาชั้น G ของ Central World ไว้เลยนะครับเขาจะแบ่งเป็นโซนเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอีกทีว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าอีกครั้งนึงครั้งที่2นั้นจะจัดอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวครับซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่14ไปจนถึง17กันยายนนี้เช่นกันนะครับในงานครั้งนี้เนี่ยในฟลอร์นั้นนะทั้งฟลอร์ทาง BMW เขาจะจัดเป็นกรุ๊ปครับไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปของรถเครื่องยนต์ M Performance จะเป็น M2 หรือว่า M3 Competition นะครับก็จะนำมาแสดงให้ทุกคนได้ชมเช่นกันนะฮะก่อนหน้านี้พวกผมได้ไปลองขับ M2 ถ้าใครยังไม่ชมตามไปดูกันนะครับแบ่งเป็นอีกโซนนึงก็เป็นทางโซนของ Luxury ครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของ BMW Series 7อย่างเช่นคันนี้ครับ M760EX Drive ตัวนี้ก็จะไปจัดแสดงเช่นกันรถอย่าง BMW X7 นะฮะหรือว่า X7 ก็มีมาให้ชมครับเพราะว่าเป็นฝั่งของ Luxury ในกลุ่มต่อมาครับเป็นรถยนต์ฝั่งของกลุ่ม BEV ก็จะนำออกมาแสดงให้ได้ชมเช่นกันครับซึ่งจะมี BMW iX3 รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็น Entry Level ที่เพิ่งเปิดตัวมาราคาเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ถึง3ล้านบาทนอกจากนี้ครับก็จะมีในทางฝั่งของ i4 ครับ i7 ครับแล้วก็ทางฝั่งของ iX ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบสายที่เป็น BEV BMW Expo ครั้งนี้มีให้ชมเช่นเดียวกันนอกจากนี้ครับยังมีฝั่งของรถยนต์ Plug-in Hybrid นะครับหลายๆตระกูลหลายๆซีรีส์ครับนอกจากการที่เราจะได้เห็นรถยนต์ทุกรุ่นทุกเซกเมนต์นะครับเขาจะมีทางฝั่งของ BMW Motorrad เข้ามาด้วยฝั่งของรถ2ล้อนะครับมีให้เลือกเลยโปรโมชั่นในงานเนี่ยมีมากมายหลากหลายเลยทั้งเรื่องของการแถมประกันการดาวน์ 0% นะฮะท็อปอัพอะไรต่างๆมีเยอะแยะมากมายเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดเอาไว้ให้นะครับว่าในงานครั้งนี้มีอะไรบ้างย้ำกันอีกครั้งครับสำหรับ BMW Expo 2023นี้จะจัดอยู่2ครั้งนะครับ
คือวันที่7ถึงวันที่10ที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับและวันที่14ถึงวันที่17กันยายนนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับนับว่าจัด2ครั้งเลยนะอันนี้เป็นการเพิ่มเติมขึ้นมาสำหรับแฟนๆ BMW หรือว่าค่ายไบพาสสีฟ้าในประเทศไทยห้ามพลาดกันนะครับ